สวัสดีค่ะนะคะวันนี้คุณป้าวันเพ็ญก็มาแบบนะคะเออป้ามีเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกนะค่ะเลยแต่งตัวนี้นึงนะคะวันนี้ก็ป้ารู้ว่าข่าวในประเทศไทยรับรองไม่ออกแน่นอนป้าก็เลยเอามาแจ้งพวกคุณนะคะก็คือว่าลุงตู่พยศกับภรรยานะคะนี่ค่ะถึงสนามบินไทยเป็นที่เรียบร้อยค่ะนะคะคือเยอรมันไม่ให้เข้าประเทศค่ะ นะคะป้ารู้ข่าว่าข่าวในะประเทศไทยไม่กล้าออกก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะความจริงประเทศไทยเนี่ยคือห้ามพูดหน้าจ้อยกลับมานะั่นแหละเอากันง่ายๆเธอนะคะคือทืนถ,ถ้าเกิดตามหน้าที่ของที่เขาเรียกผู้นําไปไปประชุมโน่นนี่นั่นอะ่ะแต่ก็คุณก็เห็นไหมคะป้าขี้เกียจเอาขึ้นนะคะเดี๋ยววันไหนจะเอาขึ้นให้ดูมีรูปหลายรูปนะคะที่เขาเขาเห็นลุงประยุทธ์เนี่ยเป็นอากาศสะท้าน่ะคะ่ะ ไอ้ตรงนี้บอกตรงๆนะนะคะว่าคือการด่านเนี่ยยังไม่เท่ากับการอิกนอ์นะคะหรือว่าไม่สนใจเห็นเธอเป็นอากาศซาธาเธอคุยทําเป็นไม่ได้ยินอย่างเงี้ยคือมันเจ็บปวดมากกว่าค่ะป้ารู้ค่ะตรงนี้นะคะเออคือไม่รู้สิว่าจะพูด,ดว่าอย่างไงดีนะคะก็ให้พวกคุณได้ทราบนะคะว่ารงประยุทธ์เนี่ยค่ะคือได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยที่ ประเทศเยอรมันไม่ให้เข้านะคะคือไปถึงสนามบินนะคะแต่ตมไม่จอบพาสปอร์ตให้นะคะผ่านถึงทั้งที่เป็นพาสปอร์ตกันทูตนะคะให้ป้าอยากให้นึกถึงผีน้อยนะคะผีน้อยที่เกาหลีที่คุณบอกว่าอ๋อยผีน้อยเนี่ยไปทําอะไรให้ อับอายขายขี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยคุณลองนึกถึงสิคะว่าตอนที่ผีน้อยหรือว่าเอางี้เขายังไม่ใช่ผีน้อยนะคะคนไทยที่ไปติดตอมอที่เกาหลีแล้วเข้าไม่ได้นะ่ะที่มาร้องเพลงชาตินะ่ะโกโกโฮมไทยแลนด์โกโฮมไทยแลนด์มีอยู่คลิปหนึ่งนะ่ะคือเขาจะเอาทุกคนไปกักไว้นะคะทุกที่จะมีด่านสําหรับกักกันไม่ให้คนออกนะ,ะป้าเคยมีปัญหาตรงนี้ ที่ประเทศเยอรมันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ราคาพาสปอร์ตไทยนะแต่สําหรับลุงประยุทธ์เนี่ยนะคะลุงประยุทธ์เนี่ยถือพาสปอร์ตการทูตนะคะถือพาสปอร์ตการทูตแต่เขามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เข้าเห็นไหมคะแล้วทําไมลุงประยุทธ์อ่ะถึงไม่ได้ใช้มาตรา44กับเขาละคะใช้สิคะใช้เลยนะคะจัดเต็มเลยกับเยอรมันนะคะทำไมไม่ให้คุณเข้าอะไรประมาณนี้นะคะ คือตอมของเยอรมันมีสิทธิ์ที่จะให้ใครเข้าก็ได้ไม่ให้ใครเข้าก็ได้นะคะปะ้าเคยเจอปัญหาตรงนี้เพราะว่าเราถือพาสปอร์ตไทยนะคะเราถือพาสปอร์ตไทยและเรามีวีซ่าตลอดชีวิตของสวีเดนซึ่งมันเหมือนกับพาสปอร์ตปลอม ะะคือเขาต้องการการตรวจสอบแต่เราเห็นหุยติดด่านเยอะมากเลยคือมันจะมีห้องข้างๆนะคะของเยอรมันป้ารู้เลยมันจะมีห้องตู้ข้างๆเลยเหมือนสถานีหนึ่งอะ่ะแล้วก็มีคนไทยอยู่เยอะเลยข้างในนั้นอะ่ะคือเขาจะกักกันไว้รวมกันแหละแล้วเพื่อ,เพ,อเพื่อรอการส่งกลับนะคะเพื่อการรอการส่งกลับตรงนั้นพอป้าเห็นอย่างนั้นปุ๊บป,ป้าก็รู้เนี่ยว่าเราเนี่ยไม่ใช่พาสปอร์ตบอมแล้วเราก็บอกว่าเราเป็นภรรยานักธุรกิจเขาก็ไม่เชื่อนะ เขาก็ไม่เชื่อที่ป้าเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งอะคือคนไทยเนี่ยไปหากินที่เยอรมันเยอะอ้เราก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้แต่ป้าก็บอกแล้วค่ะว่าผู้หญิงไทยไม่ได้เร็วที่เขาต้องไปขายตัวหรือไปเป็นหมอนวดที่เยอรมันถ้าคุณอยากรู้ว่าเพลงหมอนวดเยอรมันเนี่ยดังมาตั้งแต่ไหนคุณก็ไปฟังเพลงของเชื่ออะไรไวพดเพชศสุพรรณไวพดเพรสุพรรณเป็นเคเพลงเก่ามากละ่ะ นะคะเรื่องของคุณเห็นป้าแก้มบวมหน่อยๆไหมข้างนี้นะแต่ทำไมมันบวมข้างนี้วะป้าป,ปวดฟันนะคะแต่ว่าไปตรวจแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ฟันค่ะเป็นเหงือกอักเสบนะคะก็เหงือกอักเสบก็เออกูว่าทรมานกว่าถอนฟันเพราะถอนฟันนี่ถอนปวดฟันนะคะปวดปวดฟันนี่รักษากันปุ๊บหายเลยแต่เหงือกนะี่ต้องค่อยๆหายเหมือนแผลนะคะ ก็ระวังอยู่เหมือนกันตรงนี้นะคะเพราะว่าพอเราแก่แล้วเนี่ยหลายคนเรื่องหนังหน้าเน่ยจะมาคุยกันเรื่องเรื่องสุขภาพเนี่ยเรามาคุยกันเยอะๆหน่อยนะคะอ่ะเราคุยกันเรื่องตอนที่ว่าลุงประยุทธ์ติดด่านคุณลองนึกสภาพสิว่าถ้าลุงประยุทธ์ติดด่านแล้วต้องนั่งรอแล้วก็อ่กากงในประเทศเขาไม่ได้เนี่ยคุณว่าอะไรมันจะดูฮาดิ <laughs> ไม่อยากจะพูดนะคะ เขาก็เดินทางไปกับภรยรยาภรรยาเขาแล้วก็เข้าไม่ได้เนี่ยนะคะคือเขาไม่ต้อนรับอ่ะคุณคุณลองนึกว่าคุณอายแค่ไหนอะ่ะถามคนไทยที่เวลาเข้าประเทศไม่ได้นะ่ะคุณอับอายแค่ไหนอะ่ะนี่เขาจัดเต็มเลยคุณคือคนธรรมดาไม่ให้ไม่ได้เข้าประเทศเขาเนี่ยเราก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เรายัางเออเออเข้าใจอะ่ะหนึ่งเราอาจจะมีเงินโชว์ไม่เยอะเราอาจจะมีอา่าอะไรที่แบบหลักฐานไม่ชัดเจนอะ่ะอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ากับลุงประยุทธ์เนี่ยถือพาสป,ปอร์ตกันทูตนะแต่เข้าไม่ได้แต่ขำอะไรกว่านั้นรู้ไหมคะขำตรงที่ว่าอาประเทศไทยไม่กล้าออกข่าวเออป้าก็ขำขำนักข่าวไทยเหมือนกันนะคะ นี่ถ้าเกิดว่าเป็นนายกปูนะฮะแบบเนี้ยคุณป้าว่าคุณออกออกออกอะไรวะออกรลัว,ลวแต่กับนายกปูนะคะนายกยิ่งรักชินวัตรเนี่ยที่เป็นนายกที่โดนรัฐประหารเนี่ยไปไหนก็มีคนต้อนรับทั้งทั้งที่ทุกคนนะ่ะทางประเทศไทยเนี่ยสั่งยกเลิกพาสปอร์ตเขาทั้งหมดนะคะพอสั่งยกเลิกเนี่ยทําให้เราเดินทางไม่ได้เพราะมันจะมันจะเขาเรียกว่ามันจะลิงก์กันทั่วโลก นะคะมันจะลิงก์กันทั่วโลกว่าพาสปอร์ตเล่มนี้ได้ถูกกันได้เขาเรียกว่าได้ยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนั้นอะแต่เขาก็ให้เข้าแล้วก็ต้อนรับอย่างดีทุกที่นะคะอันนี้มันเป็นอะไรที่บอกกับคนไทยในประเทศนะคะพวกคุณอะอ,อ,อยู่กับเผเดจการอะพวกคุณรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วก็อวยเผเดจการที่คือเป็นนายกที่ไม่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอะ มันก็เป็นอะไรที่ไม่น่าภาคภูมิใจนะคะคือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณก็ไปฟังลุงประยุทธ์ว่าจะจะตอบว่ายังไงไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเรามีแต่ไอหมีนั่นน่ะที่มันต้อนรับลุงประยุทธ์อ่ะเพราะลุงประยุทธ์ให้ไอหมีมันกินคือไอหมีมันก็คือธรรมชาติของหมามันก็ซื่อสัตว์ แต่ลุงประยุทธ์จาไว้นะคะคุณลุงประยุทธ์คนให้คนของลุงประยุทธ์กินเนี่ยไม่แน่นะไม่อยากจะพูดนะคะเอาทักทายกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าก็จะทําดุระบ้างแล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ